คุณผู้ชมครับล่าสุดนั้นมีเรื่องด่วนเรื่องช็อกมาให้ติดตามกันอีกแล้วครับที่ทีมชาติไทยของเราทั้งชุดใหญ่และก็ชุดเยาวชนนั้นโอ้โหตอนนี้อิมพอร์ตกันอุตลุดเลยครับตีตราจองเป็นทีมชาติไทยแห่งอนาคตครับทำเอาเอเชียทึ่งโมเดลบอลไทยสู่บอลโลกมันเป็นยังไงแล้วก็มีอัปเดตล่าสุดกับโปรแกรมอุ่นเครื่องของทีมชาติไทยชุดใหญ่ครับก็เลยทำให้โค้ชอิชินั้นจัดเต็มระบบเตรียมที่จะอุ่นเครื่องกับทีมท็อป100ของ FIFA Ranking ซึ่งถ้าเกิดผลงานดีเอาชนะได้เนี่ยบวกไปจุกๆอีกแล้วสำหรับทีมชาติไทยของเราโดยในคลิปนี้มีเรื่องราวน่าสนใจติดตามมากมายเลยครับทั้ง U17 U20 และก็ทีมชาติชุดใหญ่เสิร์ฟเนื้อหากันแบบจุกๆเลยซึ่งจะมีรายละเอียดจะเกิดอะไรขึ้นบ้างมาติดตามได้ในคลิปนี้กันเลยครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับกลับมาเจอกันอีกเหมือนเดิมคลิปนี้ผมก็มีเรื่องราวอัปเดตเกี่ยวกับฟุตบอลไทยของเรานะครับเรียกว่ามีหลากหลายเรื่องราวเลยครับทั้งชุดใหญ่ชุด U20 และก็ชุด U17 รวมถึงมีเรื่องราวข่าวสารจากอินโดนีเซียให้คุณผู้ชมรับชมกันด้วยจากกรณีก่อนหน้านี้เนี่ยที่ฝั่งของบาเรนครับขอยื่นเรื่องเตะสนามกลางไม่อยากไปเตะที่ประเทศอินโดนะครับตอนนี้ก็มีอัปเดตออกมาแล้วว่ามีความคืบหน้ายังไงซึ่งทำเอาแฟนอินโดเนี่ยเฮกันทั้งประเทศเลยเอาละเรามาเข้าเรื่องกันก่อนเลยครับเรื่องแรกเนี่ยผมจะขอพูดถึงเกี่ยวกับโปรแกรม FIFA Day ของทีมชาติไทยเราในเดือนพฤศจิกายนนี้ครับที่มันยังไม่แน่ไม่นอนนะตอนนี้เนี่ยเยเมนเองก็เพิ่งขอถอนตัวไปครับเนื่องจากให้ผลว่ายังเตรียมทีมไม่แล้วเสร็จยังเตรียมทีมไม่พร้อมนะครับทำให้มีเพียงเลบานอนเท่านั้นที่จะยืนยันเตะแน่ๆกับไทยเรา1นัดในวันที่14พฤศจิกายนก็ยังดีนะครับอย่างน้อยก็มีการการันตี1นัดว่าเราจะได้เล่นกับเลบานอนแล้วปรากฏว่าล่าสุดครับก็มีข้อมูลออกมาว่าทางสมาคมกีฬาฟุตบอลไทยเนี่ยกำลังดีลกับเอเย่นซึ่งแนวโน้มเนี่ยก็มีอยู่2ทางเลือกนะครับคือหาทีมในเอเชียที่อันดับโลกต่ำกว่าเยเมนหรือว่ามองหาทีมจากทวีปแอฟริกาหรือว่าอเมริกามีแค่2ทางเลือกเท่านั้นที่เราจะหาทีมอุ่นเครื่องได้นะครับซึ่งก็มีอยู่ไม่กี่ทีมที่ยังว่างอยู่ในตอนนี้นะครับทีมแรกเนี่ยก็มีแววมาว่าเป็นตินิเดตและโตเบโกทีมอันดับ101ของโลกครับที่ค่อนข้างมาเตะในไทยบ่อยที่สุดสำหรับตินิเดตนะครับล่าสุดก็เมื่อ2ปีที่แล้วในศึกคิงครับที่เราสามารถเอาชนะไปได้นั่นเองเป็นทีมจากโซนทวีปแอฟริกาแล้วก็ยังมีอีกนะครับก็ไม่ได้มีเพียงแค่ทีมเดียวเท่านั้นที่เราเนี่ยหาไว้นะครับก็ยังมีนิการากัวครับทีมอันดับ131ของโลกที่กำลังดีลกันอยู่หรือว่าจะเป็นทีมอย่างเติร์กเมนิสถานอันดับ142ของโลกเราก็ยังดีลอยู่เหมือนกันที่ตอนนี้ทางฝั่งเติร์กเมนิสถานก็ยังไม่มีโปรแกรมแข่งขัน FIFA Day เลยเนื่องจากต้องยกเลิกในเกมกับมอนต้าไปเหมือนกันนี่ก็เป็น3ทีมที่เราจะมีโอกาสอุ่นเครื่องด้วยครับแน่นอนแหละทั้ง3ทีมเนี่ยอันดับ FIFA Ranking ก็ต่ำกว่าเราหมดเลยครับทั้งตินิเดตโตเบโกอันดับ101นิการากัว131แล้วก็เติร์กเมนิสถานเนี่ยอันดับ142ของโลกถ้าเกิดอุ่นมาจริงๆเนี่ยถามว่ามันจะได้อะไรไหมมันก็จะเป็นการลองทีมของเราในทีมชาติเจนใหม่นั่นเองผู้เล่นเจนใหม่ก็อาจจะปรับตัวได้มากขึ้นเนื่องจากเจอกับทีมที่ไม่แข็งแกร่งมากซึ่งก็อาจจะเป็นผลดีก็ได้กับไทยเราโดยก็ต้องรอการยืนยันจากทางสมาคมอีกครั้งนึงครับว่าสุดท้ายเนี่ยจะได้ชาติไหนมาเตะกับทีมชาติไทยในเดือนพฤศจิกายนนี้ครับที่แน่ๆเนี่ยกับเลบานอนเรายืนยันเลยครับว่าเราลงเตะแน่นอนและเลบานอนเองก็ยืนยันว่าจะไม่ยกเลิกแต่ก็ต้องดูนะครับเผื่อเวลาใกล้เคียงเวลาใกล้จะเตะประมาณสัปดาห์2สัปดาห์มายกเลิกเราแบบนี้มันก็ไม่ไหวเหมือนกันนะครับเลบานอนแต่ว่าเขาเองก็การันตีมาแล้วครับเจอกันแน่ๆวันที่14พฤศจิกายนนี้ซึ่งถ้าหากเราได้เจอกับตินิเดตโตเบโกจริงๆนะครับอันดับ101ของโลกเนี่ยถ้าเกิดว่าเราชนะเราก็จะมีคะแนนบวกเพิ่ม 4.84 คะแนนนะครับแต่ว่าถ้าเสมอเนี่ยก็ติดลบเลยนะครับและถ้าแพ้ก็ลบไปถึง5คะแนนเลยนะครับการเจอกับตินิเดตเนี่ยก็ประมาทไม่ได้เช่นเดียวกันถ้าเราต้องเจอกันนะครับเราจะไปลองทีมอย่างเดียวไม่ได้ครับต้องเน้นผลการแข่งขันด้วยเพื่อคะแนน FIFA Ranking ที่เราจะได้อันดับที่ดีหน่อยนะครับตอนนี้ก็อยู่อันดับ96ของโลกแบบไม่เป็นทางการอยู่ส่วนอีกทีมนึงครับนิการากัวนะครับ132ของโลกซึ่งถ้าเกิดเราชนะเนี่ยก็จะมีคะแนน FIFA Ranking บวกถึง 3.89 คะแนนเสมอเนี่ยลบ1แต่ว่าแพ้ลบ6คะแนนเลยทีเดียวนะครับแต่ถ้ามองเข้าจริงๆเนี่ยเจอกับทีมไหนก็ได้ครับเพราะถ้าพูดถึงคะแนน FIFA Ranking เนี่ยก็ไม่ต่างกันมากครับต่างกันไปแค่1คะแนนเพราะอย่าลืมว่าตอนนี้เนี่ย
สถานการณ์มันคับขันมากๆกับทีมชาติไทยเราครับการจ่าทีมอุ่นเครื่องในการแข่งขัน FIFA Day กับเวลาที่เหลือไม่ถึง1เดือนเนี่ยมันยากมากที่เราจะดีลทีมดีๆมาได้ครับส่วนใหญ่เนี่ยเอาตรงๆเลยครับทีมระดับโลกต่ำทั้งนั้นที่ยังไม่มีทีมไหนอุ่น FIFA Day ด้วยซึ่งถ้าเจอกันจริงๆเนี่ยเราจะประมาทไม่ได้นะครับแล้วผมก็เชื่อว่าโค้ชอิชิเองน่าจะเปลี่ยนโมเดลการทำทีมใหม่ครับใช้ผู้เล่นเจนใหม่มากขึ้นในการอุ่นเครื่องครั้งนี้เพราะว่ามันจะโยงไปถึงการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียด้วยครับที่เรามีงานหินกับอินโดนีเซียอยู่ที่มีลูกครึ่งเต็มทีมนะครับทั้งทีมเลยการหาทีมอุ่นเครื่องได้เนี่ยมันก็น่าจะเป็นเรื่องดีที่สุดแล้วนะครับในตอนนี้ยิ่งเจอกับทีมระดับโลกต่ำกว่าเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนการลองทีมด้วยเพื่อมาแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนนั่นแหละครับที่ไทยเราเองก็อยู่ร่วมกับมาเลเซียสิงคโปร์กัมพูชาและก็ติมอร์เลสเตนะครับจะเริ่มแข่งขันในวันที่23ถึงวันที่21ธันวาคมโดยไทยเราก็ถือว่าเป็นแชมป์เก่าแล้วก็เป็นแชมป์มากสุดถึง7สมัยนะครับปีล่าสุดเนี่ยก็เป็นของเรานะครับในปี2022ส่วนสิงคโปร์ครับแชมป์4สมัยเวียดนาม2สมัยมาเลเซีย1สมัยครับแต่ว่าอีก1ทีมที่เขาอยากได้มากที่สุดครับก็เป็นอีเหนาอินโดนีเซียนะครับคนป่าอินโดที่ยังไม่เคยคว้าแชมป์รายการนี้เลยครับได้แต่เป็นรองแชมป์6สมัยซึ่งปีนี้ก็มีการคาดการณ์ออกมานะครับว่าอินโดนีเซียเตรียมที่จะขนนักเตะยุโรปเขย่าบัลลังก์อาเซียนแบบเต็มทีมเลยครับพร้อมกับจะคว้าแชมป์อาเซียนเป็นครั้งแรกของเขาด้วยก็อย่างที่ผมพูดไปในคลิปก่อนหน้านี้ครับในช่วงการแข่งขันชิงแชมป์อาเซียนเนี่ยลีกเนเธอร์แลนด์ครับจะพักเบรกหนีหนาวในระหว่างวันที่24ธันวาคมถึงวันที่9มกราคมนะครับซึ่งงานนี้อินโดนีเซียเองครับก็สามารถเรียกนักเตะกลับมาทันในรอบรองชนะเลิศและก็รอบชิงชนะเลิศถ้าเกิดเข้ารอบมาเนี่ยโอกาสที่จะไปถึงรอบชิงก็มีนะครับสำหรับอินโดนีเซียเพราะว่าช่วงที่ลีกของแลนด์พักเบรกเนี่ยเป็นช่วงตรงกันพอดีกับการแข่งขันชิงแชมป์อาเซียนของเรานะครับโดยดาซาโวตอนนี้สูงสุดตลอดการก็เป็นธีรศิลป์แดงดาครับที่ทำไป25ประตูเป็นลีเจนด์เป็นตำนานทั้งไทยและก็อาเซียนไปแล้วสำหรับธีรศิลป์แดงดาเอาละมาต่อกันที่อีกเรื่องนึงครับก็ยังเกี่ยวกับอินโดนีเซียอยู่นะครับล่าสุดเนี่ยก่อนหน้านี้มีข่าวออกมาว่าบาเรนครับจะยื่นหนังสือต่อฟีฟ่าและก็สหพันธ์ฟุตบอลเอเชียบอกว่าไม่อยากแข่งขันที่อินโดนีเซียแล้วครับอยากเตะที่สนามกลางเพราะเป็นห่วงในเรื่องความปลอดภัยนะครับทำเขาไว้เยอะเหมือนกันบาเรนเองก็ไม่อยากลงไปเตะที่อินโดอีกแล้วครับกลัวครับกลัวแต่วันล่าสุดครับทางรัฐมนตรีการท่องเที่ยวอินโดนีเซียเนี่ยก็เดินมาเปิดเผยถึงเรื่องนี้เหมือนกันนะครับเขาบอกว่าฟีฟ่าเนี่ยได้มีการยืนยันออกมาแล้วในแมตช์แข่งขันระหว่างอินโดนีเซียกับบาเรนเนี่ยจะยังคงจัดขึ้นที่อินโดนีเซียอยู่นะครับเพราะว่าไม่มีเหตุผลใดเลยที่จะต้องแข่งขันนอกประเทศอินโดนีเซียดังนั้นการเรียกร้องจากบาเรนเนี่ยไม่เป็นผลอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าอินโดนีเซียเองก็มั่นใจว่าจะไม่มีภัยคุกคามที่เกิดขึ้นหรือความเสี่ยงด้านความปลอดภัยดังนั้นจึงไม่ควรมีเหตุผลที่จะไปเล่นที่สนามกลางนะครับอันนี้เป็นวงในของทางอินโดนีเซียครับก็ได้ออกมาเปิดเผยแล้วว่ายังยืนยันครับบาเรนเนี่ยต้องจำใจมาเตะที่อินโดแน่นอนและคราวนี้ผมไม่อยากคิดเลยว่าจะเจออะไรบ้างนะครับ1เลยแหละคือเสียงหู2ก็คือการเล่นเข้าหนักเข้าแรงจากผู้เล่นอินโดนีเซียโอ้โหบาเรนงานหนักแน่นอนครับมาเล่นที่บ้านอินโดนัดแรกเนี่ยก็ทำเขาไว้เยอะเหลือเกินครับทดเวลาเกินไป3นาทีเป็นไปได้กับฟุตบอลโลกนะครับเอาละมาต่อกันที่อีกเรื่องนึงครับเรื่องนี้ต้องบอกว่าน่าสนใจสุดๆกับทีมชาติไทยเราอายุ20ปีล่าสุดเนี่ยโมเดลใหม่ของฟุตบอลไทยเราครับอิมพอร์ตผู้เล่นจากยุโรปเข้ามาเลยเป็นลูกครึ่งนะครับโดยเป็น3ดาวเตะลูกครึ่งไทยครับร่วมซ้อมกับทีมช้างศึกอายุ20ปีในช่วงโปรแกรม FIFA Day เดือนตุลาคมที่ผ่านมานี้ครับทีมชาติไทยชุดอายุ20ปีเนี่ยก็ได้เรียกเหล่าบรรดานักเตะที่มีเชื้อสายจากต่างแดนเข้าร่วมฝึกซ้อมกับทีมเป็นจำนวน3คนนะครับซึ่งคนแรกครับก็เป็นคิงสตันซิมไบแบ็คขวาสัญชาติไทยซิมบับเวอังกฤษวัย17ปีเท่านั้นครับส่วนสูง183ซมจากสโมสรนอร์ทซิตี้อายุ18ปีนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นอนาคตของไทยเราเลยนะครับถ้าเกิดเลือกทีมชาติไทยโอกาสที่เราจะมีลูกครึ่งต่างชาติอิมพอร์ตจากยุโรปมาเนี่ยมันก็มีสูงเหมือนกันนะครับเราไม่ได้โอนสัญชาตินะแต่ว่าเราเนี่ยเลือกลูกครึ่งมาส่วนอีกคนนึงครับก็เป็นโทนี่ฟานนูเดสเป็นตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กลูกครึ่งไทยเนเธอร์แลนด์นะครับวัย17ปีเหมือนกันที่มีส่วนสูง182ซมจาก SC เทลสตาร์ในลีกของเนเธอร์แลนด์และอีกคนนึงครับก็เป็นอันฟี่เทอร์รี่นะครับมิดฟิลด์ตัวรับลูกครึ่งไทยอังกฤษวัย17ปีเหมือนกันครับที่มีส่วนสูง184ซมครับจากสโมสรดาร์เกนแฮมแอนด์เรดบิทครับในเนชั่นลีกหรือว่าลีกอันดับ5ของอังกฤษนะครับเป็นมิดฟิลด์ตัวรับลูกครึ่งไทยซึ่งถ้ามองในมุมพัฒนาเนี่ยผมคิดว่ามันดีนะครับมันดีมากๆที่เราเนี่ยกล้าได้จะ
เรียกผู้เล่นสัญชาติไทยนะครับเป็นลูกครึ่งนั่นแหละมาร่วมซ้อมกับทีมครับมาร่วมสานสัมพันธ์ในรุ่นเยาวชนแล้วมันก็จะทำให้เกิดการแข่งขันที่มากยิ่งขึ้นไปอีกการที่อิมพอร์ตผู้เล่นลูกครึ่งจากยุโรปมาเนี่ยมันก็จะส่งผลโดยตรงเลยกับการซ้อมกับการแข่งขันภายในทีมและการดึงมาเนี่ยเราก็ไม่ได้ดึงมาเยอะนะครับดึงมา 2-3 คน4คนประมาณนี้เลยครับมันพอดีมากๆซึ่งถ้าเกิดดึงมาแบบอินโดเนี่ยมันจะเป็นการทำลายทั้งระบบของแนวทางการพัฒนาเยาวชนเลยซึ่งวัยรุ่น U20 ปีนี้ครับใครทำผลงานเข้าตาก็จะมีชื่อติดทีมชาติไทยลุ้นศึกชิงแชมป์เอเชียครับรุ่นอายุไม่เกิน20ปีในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าครับเพื่อคัดเอา4ทีมตัวแทนเอเชียไปแข่งขันชิงแชมป์โลกที่ประเทศชิลีนะครับคือในรุ่นนี้เราก็มีโอกาสไปชิงแชมป์โลกเหมือนกันนะครับคัดเอา4ทีมแล้วโถที่เราอยู่เนี่ยก็มีกาตาร์มีเยเมนแล้วก็มีเกาหลีเหนือนะครับเป็นการแบ่งโถนะยังไม่ได้แบ่งสายครับซึ่งก็น่าจะแบ่งสายในช่วงปลายปีนี้แล้วกับการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปีมาต่อกันที่อีกชุดหนึ่งครับชุดนี้ถือว่าเป็นชุดแห่งอนาคตของไทยเราเลยก็ว่าได้นะครับหลายต่อหลายปากเนี่ยพูดกันมาเยอะมากว่าทีมชาติไทยเรารุ่นอายุไม่เกิน17ปีเนี่ยเป็นชุดที่เหมาะสมสุดๆกับการไปเล่นฟุตบอลโลกในครั้งนี้แล้วโดยในรุ่น17ปีเนี่ยมีภารกิจหลักภารกิจสำคัญอยู่ก็คือการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกที่ไทยเราเป็นเจ้าภาพโดยจะต้องพบกับคู่แข่งร่วมสายนั่นก็คือเติร์กเมนิสถานครับบูไนและก็อินเดียเพื่อที่จะหาแชมป์กลุ่มไปลุยรอบสุดท้ายในศึกชิงแชมป์เอเชียในปีหน้าที่ซาอุดิอาระเบียเป็นเจ้าภาพนะครับรวมทั้งจะเอาทีมอันดับ2ดีที่สุดอีก5กลุ่มเข้ารอบตามไปด้วยโดยน้องๆทีมชาติไทยของเราชุดนี้ก็ถือว่าเป็นประตูบานแรกสู่ฟุตบอลเยาวชนโลกจริงๆเพราะครั้งนี้ FIFA เนี่ยให้โควต้าทวีปเอเชียถึง8ทีมด้วยกันมันก็เลยมีโอกาสเยอะมากสำหรับไทยเราครับเล่นไม่ต้องเยอะคือชนะเพียงแค่นัดเดียว2นัดเราก็จะเข้ารอบฟุตบอลโลกทันทีในรุ่นอายุไม่เกิน17ปีนี้8ทีมนะครับคือผ่านรอบ16ทีมได้เราการันตีแน่นอนเลยไม่ต้องผ่านรอบ4ไม่ต้องไปถึงรองแชมป์หรือว่าเป็นทีมแชมป์รอบ8ทีมเราก็ได้ไปแล้วนะครับแล้วผลงานน้องๆเนี่ยหลายต่อหลายคนก็น่าจะเห็นกันแล้วครับกับการคว้ารองแชมป์อาเซียนเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาครับแต่ว่าถ้าเกิดไม่มีออสเตรเลียเนี่ยเราก็น่าจะคว้าแชมป์ได้แต่ว่าการมีออสเตรเลียเข้ามาร่วมแข่งขันเนี่ยมันก็เลยเป็นเกมที่ยากนะครับเราเป็นรองทุกอย่างแต่ว่าน้องๆก็ยังทำได้ดีนะครับเสมอ 1-1 แล้วก็ไปแพ้จุดโทษ 8-9 ซึ่งฟอร์มการเล่นแบบนี้เนี่ยได้สร้างความประทับใจกับแฟนๆทั่วประเทศอย่างมากมายล้นหลามเลยแล้วทางสมาคมกีฬาฟุตบอลไทยเนี่ยก็ยังมั่นใจว่านี่คือทีมชาติไทยแห่งอนาคตจริงๆที่เป็นความภาคภูมิใจของสมาคมอย่างแท้จริงเพราะว่าได้สร้างทีมนี้มาตั้งแต่แบบเริ่มต้นเลยตามนโยบายของ FIFA ครับที่ไปตะเวนเลือกตัวนักกีฬาจากทั่วทุกมุมของประเทศไทยเลยครับและการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกครั้งนี้เนี่ยมันก็เป็นงานที่ไม่ยากเท่าไหร่ซึ่งก็น่าจะการันตีว่านักเตะของเราเนี่ยจะผ่านเข้ารอบสุดท้ายได้แน่นอนครับและก็น่าจะคว้าชัยชนะ3เกมติดต่อกันคือเก็บ9คะแนนเต็มในการแข่งขันครั้งนี้ทีมงานสตาฟหลายคนก็มั่นใจครับโดยเฉพาะเซอร์เจเด็ดหรือว่าโค้ชเจเด็ดมีลาบเนี่ยก็มั่นใจว่าพาลูกทีมเก็บ3คะแนนเก็บ9แต้มเต็มได้แน่นอนเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยอุ่นเครื่องมาแล้วถึง5เกมครับเอาชนะคู่แข่งได้ทั้งหมดเลยโดยเฉพาะแมตช์ล่าสุดครับที่เราชนะเหนือ UAE ไป4-2ถือว่าเป็นการเรียกความมั่นใจให้กับน้องๆชุดนี้ได้เป็นอย่างดีเลยเดี๋ยวยังไงเรามารอติดตามกันครับโดยจะเริ่มแข่งขันในวันที่23ตุลาคมนี้ครับเจอกับเติร์กเมนิสถานครับ25เจอกับบรูไนแล้วก็ปิดท้ายวันอาทิตย์27ตุลาคมเจอกับอินเดียเดี๋ยวยังไงเรามารอติดตามผลการแข่งขันและก็สรุปหลังเกมกันได้ครับว่าฟอร์มการเล่นของน้องๆชุดนี้ที่สมาคมเนี่ยยกยอปอปั้นเหลือเกินว่าเป็นทีมแห่งอนาคตของทีมชาติไทยเราเลยมันจะเป็นยังไงครับรอชมรอตามกันได้เลยและสำหรับคลิปนี้ผมก็มีเพียงเท่านี้ครับหากคุณผู้ชมชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribeเป็นกำลังใจกับผมด้วยครับคิดอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยแบบจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยแล้วเจอกันใหม่กับข่าวอัปเดตในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับบ๊ายบาย